กราบสวัสดีกราบสวัสดีท่านผู้รับฟังและผู้ติดตามในช่องยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะ วันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะได้มานำเสนอนะคะในเป็นสาระนะคะน่ารู้นานาสาระท้องถิ่นของบ้านเมืองเราในเขตอีสานนะคะในเขตอีสานใต้ของเราซึ่งถือว่าเป็นผลงานนะคะที่น่าศึกษาแล้วก็น่าทำการค้นคว้าอยู่พอสมควรนะคะซึ่ง วันนี้นะคะได้มานำเสนอนะคะในเรื่องของการศึกษาแนวทางบูรณาการคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์โดนตานะคะกับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งตัวของข้าพเจ้าเองนั้นนะคะเป็นผู้ที่รวบรวมเรียบเรียงขึ้นนะคะในระดับดุษฎีบัณฑิตนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนะคะก็เป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยูนแสงใสนะคะซึ่งท่านเองนะคะเป็นผู้ที่มาเป็นอาจารย์นะคะในการควบคุมในการดูแลแล้วก็การรังสรรค์นะคะจนกลายเป็นเล่มนะคะงานวิจัยนะคะขึ้นมานะคะซึ่งใจความสำคัญนะคะของการศึกษาครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์โดนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์และเพื่อศึกษาแนวทางบูรณาการประเพณีศาสตร์โดนตากับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะฮะในสถานศึกษาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีวิธีในการดำเนินการศึกษาเนี่ยมีประมาณ2ขั้นตอนหลักก็คือ1นะฮะศึกษาจากเอกสารนะฮะได้แก่พระไตรปิฎกนะคะเอกสารวิชาการนะคะทางพระพุทธศาสนาและก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ2นะคะได้ทำการศึกษาในการลงภาคสนามนะคะโดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาวิเคราะห์นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะคะได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษานะคะหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะ2ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักวิชาการศึกษานิเทศและก็นักเรียนในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนนะคะในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นนะคะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือประเพณีแสนโดนตาด้วยนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายนี่ได้โดยวิธีการสัมภาษณ์นะคะแบบเจาะจงแล้วก็นำเสนอนะคะการศึกษาของเราเนี่ยนะคะโดยวิเคราะห์นะฮะอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็พรรณนาวิเคราะห์นะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยนะคะจากการที่เราได้ศึกษาในเรื่องนี้นะคะพบว่าประเพณีแซนโดนตาเนี่ยนะคะเป็นวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความโดดเด่นนะคะของดินแดนแถบอีสานใต้นะคะแม้นแต่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาเองนะคะก็มีพิธีกรรมวัฒนธรรมเหล่านี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะประเพณีแซนโดนตาเนี่ยนะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีในการบูชาบรรพบุรุษเป็นประเพณีในการบูชาดวงวิญญาณที่มีความเชื่อว่าในปี11นะคะในวาระอันควรทางยมโลกเนี่ยนะฮะก็จะปล่อยดวงวิญญาณนะคะที่มีโทษน้อยเนี่ยให้กลับนะมาขอส่วนบุญหรือกลับมาเยี่ยมบ้านเรือนของตนเองนะฮะดังนั้นผู้ที่ล้มหายตายจากไปนะคะในช่วงปี11นั้นนะคะก็จะกลับมาบ้าน
นะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมลูกหลานเครือญาติพี่น้องพ่อแม่ของตัวเองฉะนั้นในฐานะของแขกผู้มาเยี่ยมเยือนเนี่ยโดยวัฒนธรรมเขมรนะคะก็มีความเชื่อว่าการทำบุญอุทิศก็ดีนะคะการสงเคราะห์โดยการเส้นไหว้บวงสรวงนะคะด้วยข้าวของเครื่องใช้อาหารการรับประทานต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้เองนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะแก่ดวงวิญญาณที่เดินทางมาเพราะมีความเชื่อว่ากว่าดวงวิญญาณจะเดินทางกลับมาถึงบ้านเรือนนั้นนะคะย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างมากดังนั้นวัฒนธรรมเขมรเนี่ยนะคะจึงมีการต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้นะคะด้วยพิธีกรรมเส้นไหว้พอตื่นรุ่งอรุณเช้ามานะคะเครือญาติพี่น้องนะคะก็จะเตรียมข้าวของเครื่องใช้สิ่งของทำบุญข้าวปลาอาหารเครื่องจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆนั้นไปทำบุญที่วัดนะคะเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับดวงวิญญาณนะคะของพ่อแม่เครือญาติหรือสมาชิกของตนที่ตายจากไปวัฒนธรรมเหล่านี้เองนะคะที่เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่านะคะก่อคุณูปการในด้านของประโยชน์การมีส่วนร่วมความเกื้อกูลนะคะความดีงามการพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการสอดแทรกนะคะอยู่ในพิธีกรรมความเชื่ออย่างเช่นความกตัญญูความกตัญญูรู้คุณความกตเวทีในการตอบแทนคุณนะคะการมีมารยาทตลอดจนถึงการสำรวมระวังและก็มีความเชื่อในโลกหลังความตายซึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็ไม่ได้ปฏิเสธในโลกหลังความตายนะคะว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงเส้นทางการเดินทางจากโลกมนุษย์ไปสู่ยมโลกนั้นมีอยู่นะคะฉะนั้นชีวิตหลังความตายนั้นนะคะมีอยู่อาจจะทุกศาสนาได้กล่าวไว้เช่นนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นตัวการันตีและยืนยันเพื่อไม่ให้มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่นั้นเกิดความประมาทเกิดความมัวเมาแล้วก็ไม่ได้ประมาทในการทำคุณงามความดีหรือสร้างคุณงามความดีแต่อย่างใดนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะคะจึงกลายเป็นความสำคัญที่โรงเรียนนะคะในเขตจังหวัดสุรินทร์นะคะได้นำมาจัดเป็นการเรียนการสอนประเพณีแซนโดนตานะคะในโรงเรียนของตนเองนะคะซึ่งประเพณีแซนโดนตาตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะได้มีบางส่วนที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนะคะซึ่งค้นพบว่าบ่อเกิดของประเพณีศาสตร์โดนตานะคะเกิดจากความเชื่อของคนในยุคโบราณซึ่งเชื่อเรื่องอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการให้คุณให้โทษของดวงวิญญาณตลอดจนถึงอำนาจลึกลับของวิญญาณบรรพบุรุษประเพณีศาสตร์โดนตาในพระพุทธศาสนาพบว่ามีกำเนิดจากความเชื่อในเรื่องของการทำบุญอุทิศให้กับคนตายนะคะดังนั้นความเชื่อดังกล่าวเนี่ยนะคะได้มาจากการปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันเรื่อยมาประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะเป็นประเพณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแต่ก็ไม่ได้พบว่าเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะเกิดขึ้นเมื่อใดครั้งแรกเมื่อใดปัจจุบันภาษาท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรเรียกประเพณีศาสตร์แซนโดนตาซึ่งจะมีพิธีกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเช่นพิธีเส้นไหว้นะคะผีบรรพบุรุษการเส้นสวงดวงวิญญาณและการทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศแก่ผู้ตายนะคะซึ่งเรามาดูกันว่าคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แซนโดนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะพบว่าได้มีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาดังนั้นหนึ่งนะที่เราได้เจอก็คือหนึ่งการอุทิศส่วนบุญการทำบุญให้ทานการถือศีลบำเพ็ญพรตภาวนาตามคติของพระพุทธศาสนา 2. การบูชานะคะเวอร์ชิฟนะคะการระลึกถึงคุณงามความดีที่บรรพบุรุษเคยทำให้มาก่อนจึงสมควรแสดงการตอบแทน 3. ภริยกรรมนะคะ 5. คือการกระทำการเส้นบูชาสังเวยตามความเหมาะสม 4.
ความกตัญญูกตเวทีการแสดงความรู้คุณแล้วตอบแทนแก่บรรพบุรุษของตนเอง 5. สังคหวัตถุอันเป็นคติธรรมที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้และมีการแบ่งปันกันของคนในครอบครัวและชุมชนคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์โดนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์นี้ได้มีคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตาตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเมื่อหลักสูตรในสถานศึกษาเนี่ยได้มีวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะพุทธศักราช2551เนี่ยโดยมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องประเพณีแสนโดนตาบูชาบรรพบุรุษอันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้รักษาเอาไว้ดังนั้นการบูรณาการคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตาจึงเป็นสิ่งที่ควรมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจในพิธีกรรมความเชื่อของประเพณีดังนั้นคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตาเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าและจะได้เกิดความรักเกิดความหวงเหนประเพณีของตนเพื่อให้อยู่สืบไปและเด็กนักเรียนจะได้มีความรู้และบ่มเพาะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตาบูชาบรรพบุรุษว่ามีคติธรรมใดบ้างที่ปรากฏอยู่และคติธรรมนั้นมีประโยชน์เช่นไรเป็นต้นนะคะดังนั้นหลักสูตรการบูรณาการวันแสนโดนตาทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีความคิดที่ดีและปฏิบัติต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนได้อาศัยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดความสำนึกนะฮะเกิดความสำนึกรักในประเพณีของตนและเห็นคุณค่าประเพณีด้วยความสำคัญเช่นนี้จึงได้จัดบูรณาการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะโดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้นำรวมกิจกรรมและบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในสถานศึกษานะคะจึงเป็นที่มาของการศึกษานะคะผลการศึกษาก็ปรากฏชัดนะคะดังนี้นี่คือคุณประโยชน์ของการศึกษาคุณประโยชน์ของการเข้าไปรีเสิร์ชคุณประโยชน์ของการเข้าไปสัมภาษณ์และคุณประโยชน์ในการเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะรวบรวมเรียบเรียงนะคะแล้วก็แสวงหาความรู้ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระไตรปิฎกนะฮะแล้วก็มาบูรณาการกับศาสตร์ท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์สังคมว่าปรากฏการณ์วัฒนธรรมประเพณีที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นดีหรือไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่นะคะดังนั้นเพราะประเพณีศาสตร์แสนโดนตามีคุณค่าอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้นะคะมีคุณค่าอันมหาศาลอย่างนี้นี่เองนะคะจึงได้อยู่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่คือคุณค่าของประเพณีศาสตร์แสนโดนตากับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน อยู่ในแถบของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจังหวัดอื่นๆก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมหรือจัดงานประเพณีที่สำคัญของบ้านเมืองของตนเองเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาหรือบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนได้อย่างเข้าใจนะคะสามารถนำหลักสูตรอย่างเนี้ยไปใช้ได้นะคะถ้ามีความสงสัยอย่างไรหรือบูรณาการไม่เป็นนะคะหรือยังไม่สามารถที่จะรวบรวมเรียบเรียงได้ก็สามารถที่จะถามมาทางอินบล็อกนะคะภายใต้คลิปนี้ของยโสธราได้นะคะยินดีให้ที่ปรึกษาแล้วก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยินดีเป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่องนี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยโสธราด้วยนะคะที่ติดตามสาระน่ารู้นานาสาระท้องถิ่นเพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นของเราสวัสดีค่ะ